ชัดเจนพิมพพ์ิม,มาแจงความสัมพันธ์พาวฟ้าไม่ได้เป็นเพื่อนกันแล้วก่อนหน้านี้แฟนคลับสงสัยว่าพาวฟ้าการันธิดาคุ้มสวรรณกับพิมพพ์ิม,พมาพันเจริญและแพพิช,ชาภาพันธุมะจินดาพักหลังๆดูจะไม่สนิทสนมกันเหมือนก่อนแล้วโดยในงานแต่งของสาวพิมพ์ก็รายงานพาวฟ้าทำให้หลายคนสงสัยเข้าไปอีก ล่าสุดมีชาวเน็ตเข้าไปถามในช่อง YouTube หลังจากที่เธอได้โพสคลิปบรรยากาศงานแต่งของตัวเองโดยมีแฟนคลับถามว่าทำไมไม่มีพาวฟ้าคะซึ่งสาวพิมพ์ก็ตอบชัดเจนว่าเพราะไม่ได้เป็นเพื่อนกันแล้วคะ่ะและบางคนก็บอกว่าอยากให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมซึ่งเธอก็ตอบไปว่าบางเรื่องก็ต้องปล่อยวางนะคะเพราะฝั่งพี่ก็ทำดีที่สุดแล้วแล้วคนที่อยากเลิกทำช่องก็ไม่ใช่ฝั่งพี่ด้วยครับ ในเวลาต่อมาพาวฟ้าก็ได้รีโพสข้อความคอมเมนต์ดังกล่าวไว้ใน IG story พร้อมกับระบุแคปชั่นว่าพีพีที่ถามถ่ายถึงพาวในช่องทางต่างๆคงได้คำตอบที่ชัดเจนนะคะอย่าหาถามให้ใจเจ็บอีกเลยสิบกว่าปีที่ผ่านมาเขาเป็นคนที่พาวรักเหมือนคนในครอบครัวจริงๆไม่เคยคิดว่าจะกลายเป็นแบบนี้อะไรที่เปลี่ยนไปหาคำตอบไม่ได้เหมือนกันคะ่ะ ต่อจากนี้คงต้องยอมรับว่าเราไม่สามารถกลับมาเป็นเพื่อนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขอย่างที่เราเคยฝันกันเอาไว้อีกแล้วแต่ไม่ว่ายังไงทุกทางเดินที่เลือกไปขอให้สวยงามเสมอนะการเวลาพิสูจน์คน